จันแม่ธิดาบารมีเขารับรางวัลแห่งปีนาคราชอวอร์ดครั้งที่5ในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีโดยเรียกได้ว่าเป็นตัวจริงในเรื่องของการมูเตลูมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับอาจารย์แม่ธิดาบารมีที่โด่งดังในโลกโซเชียลและมีการบอกต่อถึงสีพึ่งมหาเสน่ห์ว่าจะเรียกทรัพย์คนรักอุปถัมภ์ล่าสุดตบเท้าเข้ารับรางวัลแห่งปีในงานประกาศรางวัลนาคราชอวอร์ดครั้งที่5ในสาขาโหราศาสตร์ดีเด่นแห่งปีด้วยสาการดูดวงและพลิกชะตาชีวิตด้วยการสักลายมืออภิมหาเศรษฐีรวมไปถึงการเช็คดวงอัญมณีใส่แบบไหนแล้วรวยพร้อมเซอร์ไพรส์ช่อดอกไม้จากนักธุรกิจหนุ่มที่มาไขความลับของการเลือกอัญมณีงานนี้รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามฟังกันเลยค่ะก็รู้สึกดีใจนะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆค่ะที่ได้รับเลือกนะคะได้เข้าสู่สาขาโหราศาสตร์ดีเด่นค่ะเป็นความภูมิใจมากๆขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการแล้วก็ที่มาในวันนี้ค่ะดีใจมากค่ะใช่ค่ะสีพึ่งมหาเสน่ห์วาจาเรียกทรัพย์คนรักอุปถัมภ์นะคะใครใช้ต้องปังใครมีปากบ้างทุกคนมีปากใช่ไหมคะปากเป็นวาจาพารวยค่ะวาจาเรียกทรัพย์นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทุกคนไม่ว่าจะการปิดยอดเจรจาค้าขายนะคะงานกลางวันงานกลางคืนใช้ได้หมดพิตตี้โมเดลดาราต้องใช้สีพึ่งของอาจารย์แม่ธิดาบารมีค่ะเงินล้านเข้าแน่นอนค่ะพุทธคุณค่ะในเรื่องของการปลุกเสกนะคะเราปลุกเสกที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายจากครูบาค่ะครูบาท่านแบบเป็นคนแบบสุดยอดสายขาวเลยนะคะแล้วก็มีศีลธรรมมากๆแล้วในนั้นนะคะของเราสีพึ่งนะคะมีตะกรุดนะคะเงินทองนาคนะคะแล้วก็ปลาตะเพียนเงินปลาตะเพียนทองค่ะแล้วก็สาริกาคู่ค่ะอาจารย์นะคะต่อยอดจากการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะมาเป็นสักลายมืออภิมหาเศรษฐีค่ะแล้วก็ต่อยอดมาสู่ลงนะหน้าทองนะคะผ่องอัมไพค่ะก็ศาสตร์ของเรานะคะเป็นศาสตร์ที่เพิ่มโง่เฮงค่ะเป็นความศรัทธาความเชื่อนะคะคือบางคนเนี่ยชีวิตอาจจะติดขัดแล้วก็ไม่ราบรื่นก็เราก็อยากจะมีทางด่วนเนาะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้ที่หมายถึงรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะนะคะในเรื่องของการเงินการงานค่ะแล้วก็จะเด่นในเรื่องการจับเงินมากกว่าค่ะในเรื่องของสักลายมือส่วนในเรื่องของสีพึ่งจะเป็นเรื่องคำพูดวาจาเรียกทรัพย์นะคะคนรักอุปถัมภ์นะคะส่วนในเรื่องของลงหน้าหน้าทองจะเป็นใบหน้านะคะคือใครเห็นใครรักใครเมตตากรุณาอุปถัมภ์คำชูค่ะทั้ง3อย่างเนี่ยคือบอกได้เลยว่ามาปังแน่นอนค่ะอันนี้แบบว่าไม่มีไม่ได้เลยนะคะอย่างหลายๆคนเนี่ยใส่อัญมณีนะคะใส่เพชรนิลจินดาใส่ทองบางคนใส่ผิดบางคนชีวิตเปลี่ยนนะคะก็ไม่ได้ยากนะคะแค่นำวันเดือนปีนะคะเวลาตกฟากมาเช็คค่ะว่าเราเหมาะกับใส่อัญมณีด้านใดบางคนใส่เพชรขึ้นบางคนใส่มรกตบางคนใส่ทับทิมบางคนใส่ทองขึ้นนะคะอันนี้ทุกคนก็ต้องมาเช็คดูนะคะบอกได้เลยค่ะมาเจอของจริงเลยนะคะดวงอัญมณีค่ะแห่งโชคลาภค่ะจากคนอินเดียจริงๆเลยค่ะนะคะค่ะก็เป็นดวงอัญมณีค่ะเป็นเสริมโชคลาภนะคะคุณโยเกสนะคะเป็นนักธุรกิจค่ะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอัญมณีโดยเฉพาะเลยให้คุณโยเกสฝากอะไรไว้ให้ค่ะ For the gemstone myself is Yogesh Shangil I am doing in jewelry in Thailand in BangkokWe are selling the gemstone, priestess stone for the like planets or something like that.คือเรื่องเกี่ยวกับอัญมณีนะคะก็คือว่าเราสามารถเช็คนะคะได้จากวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟากว่าเราใส่อัญมณีใดเหมาะนะคะบางคนใส่ทับทิมโกเมนบุษราคำเพทายหรือบางคนใส่ทองเหมาะบางคนใส่ผิดไงนะคะบางคนยังไม่ทราบแต่ถ้าใส่ถูกนะคะโอ้โหชีวิตนี่ปังเลยอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์นะคะพอเขาใส่มรกตปุ๊บธุรกิจเขาพุ่งทะยานเป็น10ล้านเลยนะคะบอกได้เลยว่าการใส่อัญมณีเนี่ยสำคัญจริงๆค่ะก็ช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะถ้าเป็น Facebook นะคะก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะลูกนะอาจารย์แม่ธิดาเว้นวรรคค่ะบารมีค่ะให้หานะคะคำว่าอาจารย์แม่ธิดาเว้นวรรคบารมีส่วนถ้าเกิดเป็น LINE นะคะก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่ะธิดาบารมี56ธิดาบารมี56 THI นะคะธิดาบารมี56ส่วน TikTok ก็เป็นธิดาบารมีค่ะส่วนเบอร์โทรของอาจารย์นะคะ088564-4941ค่ะ088-564-4941ค่ะ